ช่วงนี้กระแสดีเหลือเกินสำหรับ HTC นั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะเขาได้มีการเปิดตัว HTC One นะครับรุ่นท็อปตัวล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนนะฮะว่าเขาพยายามที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการสมาร์ทโฟนนะฮะ HTC เลยได้ออกตัวนี้ออกมาครับผม HTC นะฮะ One ด้วยกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะที่ต่อยอดมาจาก HTC Sense นะครับมี3ฟังก์ชันใหม่ด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น HTC Bring Feed นะครับ HTC So นะครับและ HTC Boom Sound นั่นเองนะครับให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้ใช้ต้องบอกว่าออกมา3คอนเซปต์นี้ที่แบบว่าเสียงการอ่านของพี่จักรเราแบบว่าดูอลังการมากระทึกใจมากระทึกใจมากซึ่งสุดการรอคอยฟังก์ชันใหม่3ตัวน่าสนใจจริงๆค่ะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใช้ HTC Sense ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่แปลกตามากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกว่า3ฟังก์ชันใหม่เนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bring Feed ก่อนแล้วกันตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าจะพลิกประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนของคุณนะฮะไม่ซ้ำซากจำเจอีกต่อไปแล้วนะครับด้วยการเปลี่ยนหน้าจอโฮมสกรีนครับให้กลายเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลนะฮะตามความต้องการนะครับประหนึ่งดูถ่ายทอดสดอยู่เลยครับไลฟ์สตรีมอยู่เลยในหน้าจอของคุณนะฮะสุดยอดมากน่าสนใจมากต่อไปฮะ HTC So นะครับผมเปิดประสบการณ์ใหม่กับผู้ใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพการเก็บนะฮะหรือว่าการแชร์ช่วงเวลาสุดประทับใจนะครับโดยมีการนำเสนอเป็นอัลบั้มภาพแบบเคลื่อนไหวหรือว่าภาษาอังกฤษฮะเขาใช้คำว่า motion gallery of memory นั่นเองนะครับที่ภาพมันจะค่อยๆเปลี่ยนเฟรมเป็นภาพอีกภาพนึงค่อยๆเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนใช้การเคลื่อนไหวของรูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องในการนำเสนอก็ดีนะเพราะว่าเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าจอแบบเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันและอีกอย่างนึงคุณสามารถแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างง่ายดายด้วยจริงเหรอจริงแล้วก็สุดท้าย HTC Boom Sound นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกกับระบบสเตอริโอนะครับเต็มรูปแบบนะฮะด้านหน้าของสมาร์ทโฟนผนวกเข้ากับระบบเสียงบีดออดิโอนะครับแล้วก็จอแสดงผลแบบ Full HD ครับที่จะมอบนะอรรถรสครับFull Entertainment ให้กับ HTC One เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ Full HD หมดนะใช่กล้องที่สตูเราก็ Full HD นะใช่คือมีสิวกันทีเนี่ยลบไม่ได้เลยนะคือเห็นเป็นเม็ดๆๆๆเลยคือหงุดหงิดมากอ่ะจริงๆคือบางทีก็ชัดเกินไปครับเออจริงๆแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้นะเมื่อกี้คือฟีเจอร์ใหม่ใน HTC Sense แต่ว่าตัวสเปคของ HTC One เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับระบบปฏิบัติการนะฮะเป็น Android Jelly Bean 4.1.2 แล้วก็ HTC Sense ตัวใหม่ที่บอกเนี่ยเขาใช้เป็นเวอร์ชัน5แล้วจากเดิม4ค่ะอันนี้เป็น5แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอ 4.7 นิ้วค่ะความละเอียดนะฮะ 1080p นะครับผมความละเอียดหน้าจอแบบเมกะพิกเซลนะความหนาแน่นอยู่ที่468 DPI นะครับแล้วก็เป็นวัสดุแบบ Super LCD 3 Display ด้วยแล้วก็แน่นอนฮะการรอขีดข่วนเพราะว่าใช้ Gorilla Glass 2ว้าวแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเป็นแบบยูนิบอดี้โดยวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะโอ้ยก็แข็งแรงพอสมควรเลยถึกบึกแน่นอนนะฮะแน่นอน CPU ฮะใช้ Qualcomm Quad-Core Snapdragon 600นะครับความเร็วอยู่ที่ 1.7 GHz ด้วยกัน RAM 2 GB ครับแบตเตอรี่ฮะความจุ 2,300 มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ตัว memory ภายในเนี่ยนะฮะจะมีให้มา2ไซส์คือ 32 GB แล้วก็ 64 GB ด้วยกันนะครับลำโพงฮะ Dual Stereo Speaker นะครับส่วนกล้องดิจิตอลด้านหลังนะครับผมเป็น HTC Ultra Pixel Camera นะครับที่มาพร้อมกับ BSI Sensor นะครับ F2.0 Stop Lens นะครับส่วนกล้องหน้า 2.1 ล้านพิกเซลเลยนะครับสุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับแฟน HTC นี่แน่นอนว่าตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนค่ะ